7:49 น.สลับกลับมาเรื่องนี้ช่วงที่1 3:45 น.เมื่อคืนนี้เองประมาณ4ชั่วโมงก่อนหน้าเกิดเหตุที่ตำรวจสน.วัดพระยาไกรรับแจ้งเหตุมีคนถูกแทงในบ้านหลังหนึ่งในซอยถนนจันทร์51แขวงวัดพระยาไกรเป็นตึกแถว3ชั้นห้องนอนด้านบ้านพบของชั้น2พบหญิงอายุ24ปีเธอเสียชีวิตแล้วนอนคว่ำหน้ามีผ้าห่อสีเหลืองคลุมตัวเลือดนองพื้นตรวจสอบพบบาดแผลถูกฟันที่ศีรษะใบหน้าลำคอแขนทั้งสองข้างรวม5แผลมีมีดดาบยาว2ฟุตเปื้อนเลือดตกอยู่เธอเสียชีวิตตำรวจควบคุมตัวนายรุ่งโรจน์อายุ24ปีแฟนหนุ่มของผู้ตายซึ่งตอนควบคุมตัวมีอาการมึนเมาพูดไม่รู้เรื่องรับเป็นผู้ก่อเหตุแทงแฟนสาวเสียชีวิตสอบสวนพ่อของนายรุ่งโรจน์ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุแต่เป็นเจ้าของบ้านคุณพ่อบอกลูกชายเป็นไรเดอร์ส่งอาหารส่วนผู้ตายฝ่ายหญิงเนี่ยทำร้านอาหารทั้งคู่มีลูกชาย2ขวบด้วยกันคนหนึ่งเพิ่งจะกลับมาอยู่ที่บ้านได้2วันแต่ลูกชายเนี่ยคุณพ่อบอกมีพฤติกรรมเสพกัญชาและดื่มน้ำกระท่อมค่ะจนกระทั่งมีอาการหลอนทางจิตประสาทก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยพ่อบอกนอนอยู่ชั้น3ได้ยินเสียงลูกชายทะเลาะกับแฟนสาวก็เลยลงมาดูเห็นเงียบไปแล้วลูกชายมาบอกว่าได้ฆ่าแฟนสาวของตัวเองเสียชีวิตแล้วตอนนั้นน่ะลูกชายพยายามจะหลบหนีพ่อเลยล็อกตัวไว้นะคะแล้วก็แจ้งตำรวจ191ให้มาควบคุมตัวสาเหตุที่ทะเลาะกันคุณพ่อบอกหึงหวงค่ะฝ่ายชายเนี่ยหึงหวงที่ฝ่ายหญิงมีหนุ่มมาติดพันครับนี่ตำรวจนำตัวนายรุ่งโรจน์คนก่อเหตุไปสอบปากคำแต่เจ้าตัวคืออยู่ในภาวะมึนเมาให้การไม่รู้เรื่องเลยนะคะนำไปตรวจสารเสพติดในร่างกายแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะโอ้แสดงความเสียใจด้วยแต่พ่อเรียกให้มาจับนะใช่พ่อล็อกไว้เลยเพราะลูกจะหนีโอ้ค่ะนี่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาสลับสับเปลี่ยนให้รู้แล้วเราว่ากันต่อ